ท่านผู้ชมที่เคารพในมื้อนี้ได้มีพิธีขึ้นนำเปิดขึ้นนำไส้โครงการอาคารหลังใหม่ของกรมตำรวจกวดค้นเข้าออกเมืองกรมใหญ่สันติบาลกระทรวงป้องกันความสงบภายหลังที่ได้มีการสร้างใหม่ซึ่งหลังใหม่นี้แม่นตั้งอยู่บ้านดงนาโศกเหนือเมืองสีโคตบองนครหลวงวิจันทร์ดังนั้นจึงได้แจ้งให้สังคมได้รับทราบเพราะว่าทั้งกรมนี้ได้มีการยกย้ายโครงการดังกล่าวนี้ไปจากตึกเก่าอยู่บ้านฮัตสดีเมืองจันทบุรีนครหลวงวิจันทร์ไปอยู่บ่อนใหม่โดยการเข้าร่วมของท่านนางทิพกรจันทวงศาห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องบัญชาการสำนักงานนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีพันเอกสายสมิงศรีวิไลหัวหน้ากรมตำรวจกวดค้นเข้าออกเมืองกระทรวงป้องกันความสงบเข้าร่วมภายใต้การนำพาซีนำของคณะนำกรมใหญ่สันติบาลก็คือการนำกระทรวงป้องกันความสงบโครงการหลังใหม่แห่งนี้มีจุดเริ่มต้นจากการสุ่มทุกเหือแห้งสติปัญญาของคณะพักคณะนำกรมตำรวจกวดค้นเข้าออกเมืองการประกอบส่วนของบรรดานายและพลตำรวจทั้งหมดภายในกรมที่ได้มีการค้นคว้าสร้างแผนแม่บทนำเสนอโครงการในปี2015เพื่อญาติแยงถึงซวยเหลือล่าจากรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีผ่านองค์การก่อยก้าจากนั้นก็ได้มีการลงนามบทบันทึกซวยเหลือล่าในต้นปี2017ปี2017หา2018ได้ดำเนินการถมดินเดินตะข่ายไฟฟ้าติดตั้งระบบน้ำประปาจากนั้นก็ได้เริ่มลงมือก่อสร้างนับตั้งแต่ปี2019และสำเร็จในเดือนมังกรปี2022รวมมูลค่าการก่อสร้างทั้งหมด5ล้านกว่าดอลลาร์สหรัฐห้องการหลังใหม่แห่งนี้เป็นการยั่งยืนถึงการสร้างการพัฒนาหัวมือสากลที่ดีของกรมตำรวจกวดค้นเขาออกเมืองในการยัดแยงถึงสุริยล่าซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของกรมตำรวจก็คือกรมใหญ่สันติบาลกระทรวงป้องกันความสงบอาคารห้องการแห่งนี้แมนจะได้ถูกนำใส่เข้าในเวียกงานของกรมตำรวจกวดค้นเขาออกเมืองกรมคุ้มครองคนต่างประเทศและกรมตำรวจท่องเที่ยวเป็นสถานที่ที่กว้างขวางสะดวกสบายในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานก็คือประชาชนคนต่างชาติที่ต้องการเข้ามาพัวพันเวียกงานอยู่ในกรมดังกล่าว